บทที่3ผีดิบคืนชีพหลังจากที่คารอนครับรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ในบทที่2ได้สำเร็จนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้ารักษาตัวบนโซรอสซึ่งในขณะเดียวกันครับตัวของเราเนี่ยก็ได้สติหลังจากที่สลบไปเช่นเดียวกันในระหว่างนั้นนั่นเองครับจู่ๆตัวเราก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากใครบางคนโซรอสนั้นครับก็ยืนยันกับเราเช่นเดียวกันว่ามันเป็นเสียงขอความช่วยเหลือที่มาจากพลังจิตซึ่งตัวเราเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นชาวเคเลสไทที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อ17ปีก่อนตัวของเรานั้นครับขอร้องไว้ให้ช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ด้วยคารอนครับเข้ามาเห็นสถานการพอดีตัวเอกของเรานะครับจึงได้บอกเรื่องราวสัญญาณขอความช่วยเหลือในรูปแบบพลังจิตที่ตัวเรานั้นสามารถรับได้มาจากเคเลสไทอีกคนนึงซึ่งเราครับก็สามารถระบุตำแหน่งของเคเลสไทได้และต้องการที่จะไปช่วยเหลือในทันทีเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้คนที่ขอความช่วยเหลือมาที่เรานั้นเนี่ยกำลังจะแย่แล้วแต่คารอนครับก็ได้บอกกับเราว่าในรูปแบบปฏิบัติการแบบทหารนั้นเนี่ยจะทำอะไรโดยพลักการไม่ได้เป็นอันขาดมันขัดกับระเบียบวินัยอีกทั้งเรื่องราวที่ไว้และตัวเรานะครับได้เจอมาตลอดทางนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มากมายซะเหลือเกินซึ่งตัวของหัวหน้ากองพลที่3ฮิอิโร่ก็กำลังเดินทางมานั่นเองครับซึ่งเธอนั้นก็เป็นหัวหน้าของไว้เช่นกันลูกน้องอย่างไว้นั้นจะไม่อยู่รายงานสถานการณ์หน่อยหรือยังไรตัวคารอนได้กล่าวมาเช่นนี้ครับไว้นั้นไม่อยากที่จะเสียเวลามากครับเพราะว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่กลุ่มของเรานั้นนะครับจะได้พบกับเคเลสไทอีกคนนึงคารอนครับเข้าใจความรู้สึกของทั้งคู่เป็นอย่างดีเขาจึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปล่อยให้เราเดินทางไปกับโซรอสเพื่อไปตามหาเคเลสไทคนนั้นนั่นเองครับในระหว่างที่เรานั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของเคเลสไทฮิอิโร่ก็เดินทางมาเจอเราพอดีครับฮิอิโร่นั้นเป็นนายพลที่เคร่งครัดในกฎระเบียบอย่างมากเมื่อเธอไม่พบกับโคลอสซัสและลูกน้องตัวแสบของเธอจึงถามเรื่องราวต่างๆกับคารอนครับคารอนจึงบอกว่าลูกน้องของเธอนั้นน่ะเดินทางขึ้นโคลอสซัสและบินหนีไปแล้วล่ะฮิอิโร่จึงได้ใช้เครื่องส่งสัญญาณระยะไกลของอิลูมิน่าติดต่อไปหาไว้ในทันทีเมื่อพวกเขาได้ติดต่อกันนะครับตัวของเราจึงได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฮิอิโร่ฟังฮิอิโร่เมื่อรู้เรื่องราวต่างๆแล้วเธอก็เข้าใจทั้ง2คนทันทีนะครับเธอจึงได้ขอตำแหน่งพิกัดของทั้งคู่เพื่อที่จะได้เดินทางไปช่วยเหลือได้ทันเมื่อโซรอสครับพาตัวเราและไว้มาถึงพื้นที่ที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยโซรอสก็สัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลที่อยู่ภายในซากปรักหักพังครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเราและไว้ก็ได้บุกฝ่าเหล่าอีคลิปไซต์มุ่งหน้าเข้าไปในซากนั้นในทันทีซึ่งซากปรักหักพังนี้มันก็เป็นซากเดียวกับที่ซูเมอร์เดินทางเข้ามาเมื่อ EP ที่2นั่นเองนะครับซูเมอร์รับรู้ถึงการบุกรุกเข้ามาของเราแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะเธอนั้นพบเจอกับชายหนุ่มที่ติดต่อขอความช่วยเหลือกับเราแล้วนั่นเองเขาคนนั้นมีนามว่าแมนเดลสันนายแห่งแมนทิสซึ่งแมนทิสนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นชื่อของซากแห่งนี้นั่นเองครับใช่ละครับซากปรักหักพังที่เราเดินทางเข้ามานั้นก็คือโคลอสัสนั่นเองดูเหมือนว่าทั้ง2คนนั้นจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับอีกทั้งซูเมอร์ครับยังเรียกแมนเดลสันว่าน้องชายอีกด้วยซึ่งตรงนี้นะครับมันจึงทำให้เรารับรู้อย่างชัดเจนเลยว่าซูเมอร์นั้นก็เป็นชาวเคเลสไทเช่นเดียวกันแต่สาเหตุอะไรล่ะที่ทำให้เธอเนี่ยต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเองจากการพูดคุยของทั้ง2คนนะครับมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ซูเมอร์ต้องการนั้นมันก็คือโมดูลคลังปัญญาซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมากกับยานลบโคลอสซัสแมนเดลสันนั้นน่ะเรียกลูกน้องของตนเองออกมาซึ่งลูกน้องทั้ง2ครับก็ดูเหมือนจะเป็นจักรกลที่ถูกโปรแกรมเอาไว้มีชื่อว่าวานี่และฟิเล็กแต่ตัวของซูเมอร์ครับกลับใช้ความสามารถและพลังของเธอเนี่ยแย่งการควบคุมลูกน้องของแมนเดลสันมาและเธอนั้นก็ได้สั่งให้วานี่และฟิเล็กนะครับไล่ล่าแมนเดลสันนั่นเองครับตัวของแมนเดลสันนะครับไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งหนีการไล่ล่าในระหว่างนั้นเขาก็ได้ติดต่อกับเราอีกครั้งเพื่อรีบขอความช่วยเหลือนั่นเองตัวของเราและไว้นะครับเดินทางมาพบเข้ากับแมนเดลสันที่กำลังหนีการไล่ล่าอยู่เราจึงยื่นมือเข้าช่วยทันทีซึ่งหลังจากที่ตัวเรานะครับได้ช่วยเหลือแมนเดลสันได้สำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ17ปีก่อนว่าในวันแห่งหายนะนั้นโอลอสัสที่เหลือรอดได้กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเราเองนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันและภารกิจของเราโคลอสัสนั้นก็ไม่ได้มีแค่เพียงการช่วยเหลือเหล่าเคเลสไทที่รอดชีวิตเท่านั้นแต่เหล่าโคลอสัสก็ยังมีภารกิจแฝงอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงจุดนี้นะครับโซรอสไม่สามารถรับรู้ภารกิจอดีตได้เนื่องจากความทรงจำของเขานั้นเนี่ยได้สูญเสียไปในขณะที่ได้รับความเสียหายนั่นเองครับตัวของแมนเดลสันครับไม่ได้ยินเรื่องราวดังนั้นเขาก็เข้าใจดีครับเขาจึงได้อธิบายว่าซากที่เราอยู่ภายในนี้ก็คือโคลอสัสของเขาที่มีชื่อว่าแมนทิสสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในแมนทิสนั้นก็คือโมดูลคลังปัญญาซึ่งโมดูลนี้มีข้อมูลมากมายอยู่ในนั้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของเคเลสไทไปจนถึงวรรณกรรมคลาสสิกของเราออโรเรียนซูเมอร์ครับต้องการข้อมูลที่อยู่ในนั้นเพื่อจะนำมาทำบางสิ่งบางอย่างตัวของไว้ขอร้องให้แมนเดลสันนะครับนำทางพวกเราเนี่ยไปหาซูเมอร์เพราะว่าตัวของไว้อยากที่จะเห็นโฉมหน้าของคนที่บงการอยู่เบื้องหลังการบุกโจมตีเมืองใต้ดินหมายเลข28ตัวของเราเองนั้นก็ต้องการที่จะช่วยเหลือแมนเดลสันเพื่อหยุดยั้งแผนการของซูเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับพวกเขา
จึงเดินทางมุ่งหน้าไปหาซูเมอร์ในระหว่างทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปหาซูเมอร์นะครับตลอดทางเราก็พบเจอกับอีคลิปไซด์มากมายนะครับตัวของแมนเดลสันนะครับหลังจากที่เห็นการต่อสู้ของอีคลิปไซด์เขาจึงรู้ได้ในทันทีนะครับว่าตัวของซูเมอร์นั้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่านี้อย่างมากเลยทีเดียวเขาจึงเริ่มเกิดความขี้ขลาดและความกลัวขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นครับตัวของแมนเดลสันจึงได้บอกกับเราว่าแน่ใจแล้วใช่หรือเปล่าที่ต้องการจะไปจัดการกับซูเมอร์เนี่ยเพราะซูเมอร์นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตัวเอกของเราเนี่ยไม่ได้เห็นดังนั้นครับเขาจึงได้พูดปลุกใจตัวของแมนเดลสันและเขานั้นก็ได้แสดงความกล้าหาญที่ตัวแมนเดลสันนั้นไม่เคยมีออกมาให้เขาได้เห็นแมนเดลสันครับมองกลับมาที่ตัวเองและเขาก็เริ่มมีความกล้ามากขึ้นอีกครั้งสาเหตุที่เขารอดชีวิตได้เมื่อ17ปีก่อนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขานั้นขี้ขลาดและเอาแต่วิ่งหนีคราวนี้เขาจะไม่ขี้ขลาดอีกต่อไปเมื่อจัดการกับตัวเองสำเร็จแล้วนะครับตัวของแมนเดลสันจึงมุ่งหน้าไปหาซูเมอร์อีกครั้งตัดภาพมาที่ซูเมอร์ครับดูเหมือนว่าเธอนั้นเนี่ยจะได้โมดูลคลังปัญญาไปแล้วแต่ตัวของแมนเดลสันนะครับได้เข้ารหัสเปิดการใช้งานเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าซูเมอร์ต้องการจะนำโมดูลนี้เนี่ยไปรวบรวมเข้ากับโคโลซัสสีดำเพื่อที่จะทำการวิวัฒนาการนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าโคโลซัสสีดำนั้นก็น่าจะเป็นโคโลซัสของตัวซูเมอร์นั่นเองครับหลังจากที่กลุ่มของเราครับได้ฝ่าเหล่าอีคลิปไซด์มาได้สำเร็จพวกเราก็เดินทางมาถึงที่ที่เก็บโมดูลคลังปัญญาแต่ดูเหมือนกับว่าจะเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายของแมนเดลสันครับเนื่องจากเมื่อ17ปีก่อนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ตนเองมีชีวิตรอดเขาต้องยอมรับพลังของอีคลิปไซด์เข้าสู่ร่างกายและหลอมรวมเข้ากับมันซูเมอร์นั้นก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันครับแต่ที่แตกต่างกันนั่นก็คือซูเมอร์กลับมีพลังเพิ่มมากขึ้นแต่ตัวของแมนเดลสันนั้นกลับเริ่มเสื่อมสลายในระหว่างนั้นนั่นเองครับลูกน้องของซูเมอร์ทาบาอัดที่รออยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวแล้วก็เข้ามาโจมตีเราซึ่งก็เช่นเดิมครับเราสามารถที่จะจัดการกับลูกน้องของซูเมอร์ได้ในขณะที่ทาบาอัดนะครับกำลังจะใช้พลังเพื่อสุดท้ายเข้าโจมตีเราและแมนเดลสันหัวหน้าฮีโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาและใช้ดาบของเขาเนี่ยฟาดฟันลงไปที่ทาบาอัดขาดเป็น2ท่อนแต่ถึงแม้ฮีโร่เนี่ยครับจะเข้ามาช่วยเหลือแมนเดลสันจากการโจมตีของศัตรูได้ตัวของแมนเดลสันนะครับก็กำลังจะเสื่อมสลายจากไปอยู่ดีซึ่งก่อนที่เขากำลังจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายไปเขาก็ได้บอกความลับกับเราว่าโคโลซัสแต่ละลำนั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนเองซึ่งโคโลซัสทุกลำนั้นก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสู้รบยกเว้นอวิดัสของตัวซูเมอร์อวิดัสนั้นเป็นโคโลซัสสีดำลำเดียวที่มีความสามารถในการโจมตีโชคดีที่อุปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยยังไม่ครบสมบูรณ์นะครับซูเมอร์นายของมันจึงพยายามที่จะซ่อมแซมโคโลซัสดำนั้นโดยสิ่งที่เธอต้องใช้ก็คือโมดูลคลังปัญญายูนิตเติบโตอิสระและโมดูลควบคุมไฟต้องมีครบทั้ง3โมดูลนี้นะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมอวิดัสให้กลับมาใช้งานได้ซึ่งสาเหตุที่ตัวซูเมอร์ต้องการโมดูลคลังปัญญามากเนี่ยก็เพราะว่าหากใครก็ตามครับได้รับโมดูลคลังปัญญาไปแล้วโมดูลคลังปัญญามันจะเปิดเผยตำแหน่งของโมดูลที่เหลืออยู่อีก2แห่งนั่นเองซึ่งตัวแมนเดลสันเนี่ยก็ได้บอกกับเราอีกนะครับว่าสถานที่ที่ซูเมอร์น่าจะเดินทางต่อไปนั้นเนี่ยก็คือเมืองลูโมโพลิสหลังจากที่สั่งเสียเรื่องราวต่างๆแล้วครับแมนเดลสันก็จากไปอย่างสงบสิ่งสุดท้ายที่แมนเดลสันทำไว้ก็คือการวางระบบให้โมดูลคลังปัญญาที่ซูเมอร์นำไปนั้นเนี่ยระเบิดทันทีเมื่อมีการเปิดใช้งานซูเมอร์นั้นอารมณ์เสียอย่างมากแต่เธอก็รู้ว่ามันมีโมดูลคลังปัญญาอยู่อันนึงอยู่ที่เมืองลูโมโพลิสตัดภาพมาที่เมืองลูโมโพลิสครับดูเหมือนว่าพวกอีคลิปไซนั้นเนี่ยจะมีหนอนบ่อนไส้แทรกซึมอยู่ในเมืองแถมยังเป็นทหารยศระดับสูงด้วยที่กำลังดูต้นทางเพื่อที่จะวางแผนชิงโมดูลคลังปัญญามาให้เจ้านายของพวก